สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนี้คงต้องยอมรับนะคะว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากบางคนถึงขั้นบอกว่าขาดอินเทอร์เน็ตเหมือนขาดใจเอิ้นเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่นั่นก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำอะไรได้มากขึ้นลองมาดูผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี2556ในประเทศไทยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการงานการค้าและการทำธุรกิจได้ค่ะข้อมูลที่ว่านี้นะคะสำรวจโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตกันไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบย้อนหลังเป็นรายปีก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยถ้าหากดูช่วงอายุแล้วก็จะพบว่ากลุ่มระดับวัยเรียนช่วงอายุน้อยกว่า15ปีจะใช้อินเทอร์เน็ตสูงในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งก็คือ16นาฬิกาถึง20นาฬิกาคิดเป็นร้อยละ 41.2 นะคะส่วนช่วงอายุ15ถึง19ปีและ20ถึง24ปีเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตกันสูงในช่วงเวลากลางคืนคือ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนคิดเป็นร้อยละ 47 แล้วก็ 54.5 ตามลำดับค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเล่นเกมออนไลน์แล้วส่วนใหญ่เขาใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนกันบ้างส่วนใหญ่แล้วนะคะจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านมากที่สุดค่ะและรองลงมาก็คือที่ทำงานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตพบว่าในปี56จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมีจำนวนสูงขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดคือสูงถึง 69.5% ซึ่งก็มากกว่าปี55ที่มีเพียง 12.2% นะคะในปีเดียวกระโดดพรวดเลยดูจากกราฟก็จะเห็นค่ะแถมสูงแซงหน้าคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วด้วยแต่ว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ยังมีผู้ใช้งานเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดอยู่คือร้อยละ 77.5 นะคะแต่ก็มีความนิยมลดลงมากจากปี55ที่มีผู้ใช้งานสูงถึงร้อยละ 92.1 ค่ะข้อมูลนี้ล่ะค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสมาร์ทโฟนที่ก็เหมือนคอมพิวเตอร์พกพาขนาดย่อมเริ่มเข้ามาแทนที่โน้ตบุ๊กแล้วผู้ที่ทำเว็บหรือว่าทำการค้าเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมองข้ามการออกแบบให้รองรับสมาร์ทโฟนไม่ได้แล้วนะคะส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ Wi-Fi ฟรีของกระทรวง ICT มากถึง 64.8 เลยล่ะค่ะแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่เขาใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันบ้างจากผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ใช้เช็คอีเมลมากที่สุดค่ะรองลงมาก็คือค้นหาข้อมูลซึ่งถ้าหากดูกราฟแล้ว2อันดับแรกสูสีกันมากส่วนอันดับ3เป็นการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับในการวางแผนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการวางแผนการตลาดหรือว่าการทำการค้านะคะส่วนคนทั่วไปก็ยังใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการทำงานหรือว่าการเรียนได้อีกด้วยและยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากนะคะยังไปติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ